ที่นี่หุบเขาหมอกดอยสกาดกม.7นะครับแล้วผมที่นี่หุบเขาหมอกดอยสกาดกม.7นะครับแล้วผมก็อยากไปอีกครับเช่นเคยวันนี้เดินทางด้วย Honda ADV 350คันเดิมนะครับผมจะพามาดูดอยสกาดกม.7นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยต้องบอกว่าพักเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมาตอนเช้าเพิ่งมีเวลามาอัดคลิปนะครับที่นอนที่นี่มันจะมีอยู่2โซนนะครับโซนที่ผมพักจะเป็นโซนแบบนี้นะครับเป็นโซนนอนเป็นห้องมีอยู่2ห้องนะครับห้องหนึ่งก็นอนได้2คันหรือว่าจะเสริมก็ได้ก็จะเป็นวิวว้าวๆแบบนี้เลยครับที่น่านขึ้นชื่อเรื่องภูเขาหมอกและยิ่งมาช่วงหน้าฝนนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเจอหมอกแน่นอนนะครับมีอ่างล้างมือตอนเย็นมีหมูกระทะให้ทานหรือว่าจะเป็นอาหารเย็นอื่นๆนะครับตอนเช้าป้าก็จะมีข้าวต้มมาให้นะครับผมนอนห้องนี้นะครับพี่ห้องนี้เข้ามาครอบครัว3คนออกไปแล้วนะครับอันนี้พี่เป็นทางไฟนะครับที่นี่ใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับยังไงก็ต้องดูฝนฟ้าอากาศเรื่องแดดด้วยมุมนี้เป็นมุมนั่งส่วนตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูข้าวต้มเพิ่งทานเมื่อเช้าป้าทำมาให้นะครับป้าผังสีนะครับเบอร์โทรติดต่อก็อยู่ด้านหน้าแกมีไข่ต้มมาให้ด้วยเยอะเลยครับกินไม่หมดฮะพี่ข้างห้องเขาก็ไม่ทานกันนะเขารีบออกไปกันนะครับห้องพักจะเป็นแบบนี้เลยครับมีพัดลมนะครับมีไฟส่องสว่างมีโต๊ะเครื่องแป้งให้มีราวตากผ้าไม้แขวนเสื้อนะครับห้องน้ำต้องบอกว่าสะอาดครับเป็นชักโครกไม่มีน้ำอุ่นนะครับผมว่าน้ำกำลังดีหน้าหนาวจะลำบากหน่อยมีที่วางของนะครับถามว่าว้าวไหมก็ว้าวครับวิวมันดีที่นอนนุ่มสบายผ้าห่มผมสบายนะครับตอนเช้าๆก็ตื่นมาก็จะเป็นฟิลแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีชุดดริปกาแฟให้ด้วยนะครับมานั่งดริปเช้าตอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้หลังที่สองนะครับเห็นป้าบอกว่าเพิ่งเปิดเพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็จะเป็นเหมือนห้องรวมที่สามารถมากันเป็นกรุ๊ปเป็นแก๊งได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนมีเตาผิงรวมนะครับเตาผิงแบบในหนังอารมณ์แบบเหมือนมานั่งคุยกันเล่าเรื่องรอบกองไฟกันนะครับเมื่อคืนน้องๆกลุ่มวัยรุ่นก็มากัน 5-6 คนครับก็ออกไปละนี่ก็ดูก็จะเป็นอีกบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับจะมีห้องน้ำนะฮะแล้วก็ห้องพักก็จะเป็นเตียงแล้วก็จะสามารถเสริมได้4คน5คน6คนแล้วแต่เราจะมาแล้วก็แจ้งคุณป้าไว้นะครับถ้าชอบก็ตามกันมาได้นะครับหน้าฝนก็ได้หน้าหนาวก็ได้ที่นี่ส่วนเรื่องราคานะครับลองติดต่อคุณป้ามาดูแต่ตอนที่ผมถามมาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นโซนรวมเนี่ยจะคิดหัวละประมาณ800บาทนะครับแต่เหมือนอาจจะต้องมาเป็นกรุ๊ปหรือว่ามีขั้นต่ำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจส่วนห้องด้านนู้นนะครับที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นห้องคู่นะครับก็จะห้องละ1,600บาท2คนก็ตกหัวละ800บาทนะครับพร้อมอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็ถ้าจะมีเตียงเสริมก็เตียงละ500บาทนะครับจะเป็นฝั่งนู้นแล้วเรื่องอาหารการกินนะครับก็มีอาหารเย็นอาหารเช้าให้ได้ส่วนเราจะสั่งอะไรเสริมพวกเครื่องดื่มน้ำอะไรก็สามารถแจ้งป้าก่อนที่จะเข้ามาพักได้นะครับเนื่องจากว่าจุดตรงนี้เนี่ยห่างจากหมู่บ้านประมาณ4กิโลซึ่ง4กิโลดอยเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ถนน
มันค่อนข้างที่จะชันแล้วก็โค้งเยอะรถเยอะด้วยนะครับแนะนําว่าแจ้งป้าล่วงหน้าว่าต้องการอะไรหรือว่าก็เตรียมมาเองได้ก็จะดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบไฟนะครับเนื่องจากว่าที่นี่ใช้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับซึ่งติดอยู่ตามหลังคาแต่ละที่นะครับถ้าเป็นช่วงเรามาตอนที่มันไม่มีแดดเนี่ยมันก็ไม่มีไฟจุไฟใช่ไหมครับก็จะมีไฟค่อนข้างจำกัดแต่ก็สามารถอยู่ได้นะครับมีไฟส่องสว่างมีพัดลม อันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักๆส่วนวิวไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้ผมเชื่อว่าใครที่เคยมาที่สกาดหรือว่ามาจังหวัดน่านเนี่ยก็จะมีที่เที่ยวหลากหลายแล้วก็ทัศนียภาพเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันการันตีในตัวของมันแล้วนะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอปัวนะครับห่างจากตัวน่านก็ประมาณไม่กี่กิโลครับผมว่าประมาณ20กว่ากิโลแต่ใช้ระยะทางในการเดินทางนิดหนึ่งแล้วก็บ้านสกาดเนี่ยก็อยู่จากปากทางประมาณ10กว่ากิโลนิดๆนะครับแต่เป็นอยู่ในภูเขานะครับการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะมีความอะไรล่ะลำบากนิดหนึ่งแต่ถนนดีนะครับลำบากหมายถึงว่าอาจจะมีความชันของถนนหนทางที่มันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็ประกวบกับวิวข้างทางที่มันดึงดูดใจนะครับบางทีเราอาจจะละสายตาจากถนนได้ยังไงก็เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกทุกเส้นทางนะครับยังไงชอบถ้าชอบคลิปอยากไปอีกก็กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับอ้าวกำลังจะกลับพอดีครับตอนนี้เนี่ยครับเจ้าของป้าของสุนกับลูกชายเนี่ยผู้ชายแก2คนเนี่ยน้องไม้กับน้องปลั๊กนะครับนี่น่าจะมาเก็บห้องเพราะว่าผมกำลังจะเดินทางออกด้วยสวัสดีครับป้านี่กำลังจะกลับช่างไฟมาเรียกผมช่วยทีเก็บของกำลังจะออกเลยช่วงนี้ไหมลูกค้าเยอะไหมป้าเยอะค่ะเต็มไปถึงเดือนไหนครับตอนนี้เต็มถึงเดือนเกือบสิ้นปีค่ะโอ้เกือบสิ้นปีแต่ก็ถ้ามาวันธรรมดาหรือว่าอาจจะมีหลุดจองก็ลองติดต่อมาทางเพจได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็11โมงครับผมกำลังจะเดินทางออกพอดีป้าแกก็มาน่าจะมาเช็คห้องพอดีกับลูกชายโอเคครับป้าไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะแวะกลับมาเที่ยวอีกครับช่างไฟเข้ามาทำไฟพอดีเช็คครับไม่ได้ที่จะมากินข้าวซอยร้านนี้นะครับนวลนภาคือผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วติดใจมากก็เลยบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องพาผมมาร้านนี้ให้ได้นะครับข้าวซอยนวลนภาครับเด็ดครับเดี๋ยวไปดูกันครับร้านข้าวซอยนวลนภานะครับหัวมุมเดิมเลยนี่สั่งเลยเอาเลยอะไรที่เขากินกันทั่วไปไก่ซอยไก่เนาะข้าวซอยไก่ครับซอยไก่นี่ผมขับรถมากินเลยนะครับมาครั้งก่อนติดใจฮะอยู่ข้าวซอยครับเด็ดครับมาแล้วครับข้าวซอยไก่นี่วิธีการกินเขาต้องบีบบีบอะไรวะนี่ปุ้นอะไรวะลำเป็นยังกล้าเป็นฮะไม่ใช่ปุ้นอะไรวันแล้วเหรออันนี้เขาใส่หรือเขากินเป็นยังตามเขากินตามเดี๋ยวนี้เรากินเป็นยังตามกับแก้วเขาใส่ไปเลยพี่ใส่ไปเลยอ๋อใส่จีคนอื่นแต่ไปกับไปตามไปไหนไปน่านเปล่าเป้าหมายกลับกรุงเทพเนี่ยไม่เข้าไปน่านเหรอไม่เข้าไปไปวันนี้จะไปนอนที่สกัดแต่ไปบอกเกลือเหรอแต่จะไปดูไอ้นี่ก่อนไอ้อะไรภูลังกาน่ะนะเส้นโหดเส้นภูลังกาไปบอกเกลือเส้นโหดเลยต้องผ่านเลยไหมโอ้โหสุดแต่รถพี่พังเลยอ่ะขึ้นไปแม่ขึ้นไปบอกเกลือรถคันเนี้ย
ล็อกเลยอ่ะนะครับอุทยานแห่งชาติแต่เขาปิดช่วงหน้าฝนเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเป็นจุดชมวิวนะครับระยะทางประมาณ50เมตรเดี๋ยวนี้ยังไม่ว่าจะ5เมตร10เมตรให้แต่เดินนี่เหนื่อยครับไม่ค่อยไหวแต่นี่ก็ไหนๆก็ขับรถขึ้นมาแค่ขนาดนี้ต้องเอาหน่อยละ50เมตรก็ต้องยอมขึ้นมามีฝนตกครับซึ่งมองไปก็ขาวผมว่าถ้าหมอกมันปิดอย่างเงี้ยจุดชมวิวเราก็คงไม่เห็นอะไรเดี๋ยวระวังนะครับดินมันจะเป็นดินเหนียวแบบลื่นๆนะต้องสวนน้ำหนักดีๆโอ้ยเหนื่อยจ้ะโอเคมาถึงแล้วไอเลิฟโอ้ยลื่นครับว้าวฟ้าปิดจริงๆด้วยปิดแอบไม่เห็นไรครับชีวิตนี้มาถึงทั้งทีไม่เห็นอะไรเลยครับก็เดี๋ยวลงจากอุทยานไปนะครับเราจะไปตรงร้านกาแฟเอกชนที่อยู่ติดกับทางไปน่านแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจุดนั้นจะพอเห็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเจ้าที่อยู่ทยานแนะนำมาว่าหอบตรงนั้นเนี่ยน่าจะชิวแบบไม่ต้องเดินนะพอไม่ต้องเดินแล้วมันก็ไม่เหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปกินกาแฟกินน้ำกินข้าวที่นั่นเนี่ย